คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกมาคุ้งขิงเรื่องจากเมลครับเรื่องจากเมลครับชื่อเรื่องว่าปมสิงปมปมสิงปมครับผมจากคุณรัตดาครับครับเรื่องนี้คุณรัตดาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ประสบพบเจอมาโดยตรงครับผมเมื่อสมัยที่ยังเรียนอยู่ครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่คุณรัตดาเนี่ยเรียนอยู่ประมาณช่วงปีที่สองคุณรัตดาจะมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนครับผมชื่อกับชื่อของเขาเนี่ยคือคุณเหมยกับคุณเตยก็คือทั้งสามคนเนี่ยจะสนิทสนมกันมากครับเมื่อเรียนกันไปพักหนึ่งเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในหอพักของนักศึกษาครับแล้วเมื่อเรียนไปสักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าต่างคนก็อยากจะได้พื้นที่เพิ่มครับก็ทำการตกลงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะย้ายออกกันนะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะเราไปหาบ้านอยู่กันไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถึงเวลาเนี่ยก็เลยหาขับรถหาบ้านครับหาเท่าไหร่ก็หาที่ถูกใจไม่ได้เลยจนมาถึงซอยหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ทั้งนั้นเลยครับจะมีแต่ทาวน์เฮาส์ทั้งนั้นเลยครับหาตั้งแต่ต้นซอยฮะดูว่าไอ้บ้านไหนมันมีบ้านว่างบ้างจะขอเช่าอะไรแบบนี้ก็ไม่เจอครับผมจนไปสุดที่ท้ายซอยพอไปสุดที่ท้ายซอยเนี่ยเห็นกับเป็นบ้านสองหลังที่แปะป้ายไว้ไกลๆเลยฮะติดอยู่ติดกันก็เลยบึงเข้าไปเลยพอดิ่งเข้าไปเนี่ยเห็นบ้านหนึ่งที่อยู่ตรงกลางครับเป็นบ้านที่เขาเขียนว่าให้เช่าส่วนบ้านที่อยู่ริมสุดขายและไอ้บ้านที่ขายเนี่ยลักษณะดูเหมือนกับว่าโอ้ถูกทิ้งเอาไว้นานพอสมควรละร้างละเหมือนกับจะร้างแล้วครับผมไม่มีใครอยู่มานานละก็เหมยเนี่ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราลองโทรไปหาไอ้บ้านที่เขาปล่อยให้เช่าดูก็เลยโทรไปก็เป็นเสียงของหญิงมีอายุคนหนึ่งครับรับสายก็เลยถามว่าคุณป้าครับพอดีสนใจอยากจะเช่าบ้านนี้อยู่คุณป้าก็ตอบกลับมาฮะว่าแล้วตอนนี้หนูอยู่ไหนอยู่หนูอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเขาก็เลยว่าอยู่ค่ะคุณป้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูรอป้าแป๊บเดียวป้าอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวป้าเข้าไปนี่บริการป้าก็มาถึงรอกันสักพักนึงก็เป็นมีรถเก่าๆคันนึงครับขับมามาจอดก็เป็นป้าคนนึงเนี่ยอายุสักประมาณ60ปลายๆครับลงมาก็กล่าวสวัสดีอะไรสวัสดีจ้าป้าชื่อป้าละไมครับผมโอ้คนลุกเลยนะแล้วป้าก็บอกว่าอ่ะมาดูบ้านมาดูบ้านก็เปิดกุญแจอะไรเข้าไปเสร็จจับเรียบร้อยครับทุกคนก็ดูแค่คร่าวๆนะฮะไม่ได้ดูอะไรละเอียดมากก็มองว่าบ้านเนี้ยมันดีครับผมแต่ว่าต้องเกริ่นก่อนว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนที่เกิดวันเสาร์เหมือนกันหมดเลยครับก็จะมีเซนต์อ่อนๆกันอยู่บ้างเขาเข้าไปเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยปลอดภัยฮะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าสัมผัสกับอะไรแปลกๆคุณป้าก็ถามว่าเป็นยังไงหนูอยู่ได้ไหมเขาก็บอกอ๋ออยู่ได้ค่ะป้าน่าจะสบายดีก็แล้วป้าขายป้าเช่าเดือนเท่าไหร่ป้าก็บอก4,000เนี่ย4,000ถ้าหนูอยู่ได้อ่ะถ้าหนูอยู่ได้อ่ะป้าไม่เอามัดจำหนูอยู่ได้หนูเอาของเข้ามาแล้วก็อยู่ได้เลยทุกคนก็ไม่เอะใจนะครับตอนนั้นนะก็เพราะว่าดูป้าก็เป็นคนใจดีน่าจะมีเมตตากับเด็กนักศึกษาแต่ป้าเปิดมาแล้วนะครับถ้าหนูอยู่ได้นะป้าไม่เอามัดจำครับก็คงจะเป็นแบบอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่ติดเป็นบ้านร้างไงเป็นบ้านที่ขายแล้วร้างอะไรเงี้ยทุกคนก็คงไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยโอเคตกลงกันทำสัญญาอะไรกันเสร็จเรียบร้อยพอถึงวันที่กำลังจะเก็บของกันอยู่เนี่ยป้าโทรมาหาคุณเหมยครับบอกว่าหนูเดี๋ยวพวกหนูอ่ะต้องเข้ามาทำความสะอาดกันก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยป้าไม่ได้จ้างใครมาทำความสะอาดหนูเข้ามาทำเองเขาก็เลยแบบโอเคหลังจากวางสายไปเนี่ยก็หันหน้ามองคุยกันว่าเอ๊ะปกติเขาต้องจัดการให้นี่หว่าใช่ทำไมให้ไปทำเองก็ใช่ไม่เป็นไรด้วยราคาที่ถูกแล้วก็ไม่ต้องมัดจำก็เลยมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่มีอะไรครับวันที่ทุกคนเนี่ยมาทำความสะอาด
มีเหมือนป้าเขาเอาพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะฮะมาทิ้งไว้ให้แล้วก็โทรมาบอกว่าป้าติดธุระนะป้าเข้าไปไม่ได้กุญแจอยู่ตรงกระถางต้นไม้บริการดีเดี๋ยวหนูจัดการกันเลยทำความสะอาดเสร็จก็เอาของเข้ามาเลยนะประมาณนี้ครับผมทุกคนก็กำลังทำความสะอาดกันอยู่เนี่ยพอระหว่างที่ทำความสะอาดก็เหมือนกับคุยกันฮะว่าแบ่งกันอะว่าเฮ้ยใครจะอยู่ห้องไหนมันเป็นบ้าน2ชั้นเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นครับข้างบนจะมีห้องนอนเนี่ย2ห้องแล้วห้องน้ำ1ห้องข้างนอกห้องนึงจะเป็นห้องนอนจะห้องนึงจะเป็นห้องใหญ่อีกห้องจะเป็นห้องเล็กซึ่งก็แบ่งกันละว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณรัตดากับเตยจะนอนด้วยกันห้องใหญ่ส่วนเหมยเนี่ยจะนอนห้องเล็กเพราะว่าเหมยอ่ะแฟนมาหาบ่อยก็เลยอาจจะต้องความการความเป็นส่วนตัวระหว่างที่ทำความสะอาดกันเนี่ย คุณรัตดาครับเข้าไปในห้องเล็กไปทำความสะอาดไปเปิดม่านที่เป็นอยู่ด้านหลังของบ้านนะครับหลังห้องอ่ะเปิดไปปุ๊บสิ่งที่คุณรัตดาเห็นเลยคือบ้านร้างอีกหลังหนึ่งมีข้างหลังอีกใช่ครับแถมแต่มันเหมือนกับอยู่ก่อนคนละโครงการแต่ติดกันแต่อยู่ติดกันบ้านหลังใหญ่เบ้อเลยข้างๆก็มีครับข้างหลังก็มีใช่ครับแถมมาอีกหลังนึงใช่ครับโอ้โหคุณรัตดาก็เลยมองด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีเซนส์อยู่แล้วมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยรู้สึกหดหัวก็เลยแบบเรียกเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยดูดิถ้าเกิดว่าดีนะที่เลือกไปนอนกับเตย อ่ะถ้าเกิดว่าเรามานอนห้องเนี้ยคงจะปวดหัวแน่ๆเลยคงจะแบบอยู่ไม่ได้เหมยก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่บ้านร้างก็ปิดม่านไปสิมันก็ไม่เห็นแล้วทุกคนก็เอาจัดแจงกันเสร็จสับเรียบร้อยครับผมพอถึงเวลาที่ทุกคนเข้ามาอยู่กันไปได้พักใหญ่ๆเลยครับสักครึ่งเดือนได้มั้งทุกอย่างมันปกติสุขเลยครับไม่มีอะไรไปเรียนกลับมาสังสรรค์ในบ้านปกติเลยครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับเรื่องที่ปกติมันก็เริ่มไม่ปกติแล้วในคืนนั้นครับคุณรัตดาเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ซึ่งปกติแล้วคุณรัตดาเขาอาบน้ำเขาจะไม่เปิดเพลงจากโทรศัพท์อะไรหรอกครับเขาได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีเสียงทุบบุ้มบุ้มมาจากห้องน้ำด้วยลักษณะบ้านทาวน์เฮาส์ครับห้องน้ำมันจะอยู่ติดกันระหว่างสองหลังตอนนั้นคุณรัตดาก็มองว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ก็ในใจก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยโดยการไปเปิดเสียงเพลงจากโทรศัพท์ให้มันดังอาบน้ำไปเสียงทุบเนี่ยมันดังขึ้นมาอีกดังกว่าเสียงโทรศัพท์อีกทีนี้เขาคิดแล้วเฮ้ยบ้านข้างๆเนี่ยมันไม่มีคนอยู่นี่หว่าเออแล้วอะไรวะก็เลยแบบจัดแจงธุระให้เสร็จสับเรียบร้อยครับออกมาเพื่อที่จะออกมาหาเพื่อนมานั่งคุยกับเตยนั่งคุยกันไปคุยกันมาครับก็เลยมองว่าเฮ้ยเตยมันได้ยินเสียงแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออเล่าให้เตยฟังเตยก็บอกเออไม่มีอะไรหรอกเออนอนๆเถอะอะไรประมาณนี้ครับในคืนที่คุณรัตดาเนี่ยนอนกับเตยเหมือนกับเขาฝันฮะว่ามีคนมาล่องลอยมายืนอยู่ที่หน้าต่างล่องลอยใช่ใช้คำว่าล่องลอยครับในแต่ในฝันนะครับคือด้วยความที่เขามีเซนส์อ่ะเขาก็อาจจะเห็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็มันไม่มีอะไรหรอกต่างคนต่างอยู่เพราะว่าอยู่ที่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าในบ้านนี้มันปลอดภัยดีก็เลยปล่อยครับไม่มีอะไรเลยทุกคนใช้ชีวิตกันไปปกติแต่จะมีอยู่คนนึงฮะที่ไม่ปกติคือเตยเตยเริ่มมีอาการสภาพจิตใจที่ทรุดโทรมลงทุกวันทุกวันครับก็เลยถามว่าเออเป็นอะไรเตยก็ยังไม่เล่าจนสุดท้ายครับคุณรัตดาแล้วก็เพื่อนเนี่ยได้ประสบเจอเองคือมันเริ่มมีเสียงคนทะเลาะกันโครมครามครับจากบ้านข้างๆครับทั้งที่ไม่มีคนอยู่นะบ้านข้างๆนี่คือไม่ใช่อีกข้างนึงนะบ้านข้างๆคือบ้านร้างนะใช่ครับบ้านข้างๆคือบ้านที่ขายอะครับบ้านร้างไงใช่ก็คือได้ยินเสียงเนี้ยมาค่อนข้างบ่อยคือคำว่าทาวน์เฮาส์อ่ะมันมีทั้งบ้านซ้ายและบ้านขวาครับผมบ้านซ้ายสมมติบ้านซ้ายมีคนอยู่ครับแต่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่ใช่ครับแต่ดันมีเสียงทะเลาะกันมาจากบ้านนี้บ้านที่ไม่มีคนอยู่สบายแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แย่แล้วนะแล้วก็เตยเนี่ยเป็นเหมือนกับเขามีปมในเรื่องของพ่อและแม่เขาอ่ะจะทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงมีตบตีกันอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เป็นปมที่ฝังใจเขามาตลอดเลยทำให้สภาพจิตใจเขาอ่ะ
ย่ำแย่ลงทุกวันทุกวันครับทั้งสองคนเนี่ยเห็นว่าเตยไม่น่าจะเวิร์กละแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันโทรหาแฟนเตยให้เตยให้แฟนเตยเนี่ยมารับเตยไปอยู่ด้วยก่อนในช่วงนี้ก็มารับไปอยู่ด้วยครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะอยู่บ้านละทีนี้ก็เลยแยกย้ายกันไปอยู่เหมือนถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับหลังจากนั้นมาเหมือนกับว่าโทรคุยกับเตยทุกวันทุกวันเหมือนเตยดีขึ้นแล้วแล้วทั้งสองคนสามคนเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยครับไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบทุกอย่างมันมีอยู่วันหนึ่งที่ทั้งสามคนเนี่ยไปดื่มกันมาใช่ไหมครับกลับมาก็คุณรัตดาก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเอนสักหน่อยเว้ยก็อยู่ชั้นล่างครับห้องนั่งเล่นนอนราบไปกับพื้นส่วนคุณเตยเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำข้างบนนอนไปได้แป๊บหนึ่งครับได้ยินเสียงกรี๊ดของคุณเตยดังลั่นเลยแล้วก็วิ่งเสียงวิ่งลงบันไดมาบึ้งกระโดดวิ่งกระโดดข้ามตัวของคุณรัตดาไปแล้วก็ผลักประตูออกไปข้างนอกเลยครับทั้งสองคนก็ตกใจเฮ้ยมันเป็นอะไรวะวิ่งไปตามมันเร็วจังหวะที่วิ่งไปเนี่ยมองเห็นคุณเตยอยู่ไกลๆครับเหมือนเขากำลังเดินอยู่นะแต่วิ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ทันครับเหมือนเขาไกลออกไปเรื่อยๆตัวคุณรัตดาก็เลยใช้เหมือนกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวๆนั้นนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันขอคุ้มครองลูกๆด้วยให้หลุดพ้นอะไรประมาณนี้ครับคุณรัตดามองเห็นคุณเตยเริ่มเหมือนจะช้าลงและหยุดในที่สุดวิ่งไปจนทันครับแต่เขาหันกลับมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นครับไม่ใช่หน้าของคุณเตยเป็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งเลยฮะหน้าแบบคล้ำๆไม่คุ้นหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนก็แบบเฮ้ยตกใจผงะกันแป๊บหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยตัวคุณเตยที่มีใบหน้าแปลกๆเนี่ยก็คุกเข่าลงแล้วก็ยกมือขึ้นขอโทษอะไรสักอย่างหนึ่งครับบ่นพึมพำพึมพำพึมพำทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีเลยเอาพระที่คอไปคล้องพอหลังจากคล้องเสร็จเนี่ยคุณเตยก็เหมือนกับหมดสติไปอะครับก็เลยพาไปโรงพยาบาลก่อนหลังจากที่คุณเตยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งสองคนกลับมาที่บ้านครับให้คุณรัตดาเนี่ยให้เหมยขึ้นไปดูที่ห้องน้ำว่าเขาไปเจออะไรอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเขาเห็นว่าสร้อยที่คุณเตยเคยห้อยเอาไว้เหมือนเป็นของเป็นเอาไว้กันสิ่งไม่ดีอะครับมันถูกเหมือนถูกดึงขาดแล้วหล่นอยู่ที่พื้นห้องน้ำก็เลยเก็บเอามาเก็บไว้ให้คุณเตยหลังจากนั้นเนี่ยที่ระหว่างที่คุณเตยอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งสองคนก็พยายามหาคำตอบครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสุดท้ายแล้วก็เลยโทรหาแม่แม่ของคุณเตยตอนนั้นก็เลยมารับคุณเตยกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนเหมือนกับพาไปทำขวัญอะไรแบบนี้ครับสองคนเนี้ยก็เลยเหมือนโทรไปหาคุณป้าอีกทีนึงบอก คุณป้าหนูอ่ะอยู่กันไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยเพื่อนหนูเกือบตายเกือบชีวิตไม่รอดเลยโดนหนักมากอะไรแบบเนี้ยหนูขอย้ายออกแต่เสียงของคุณป้าก็ดูเรียบเฉยครับดูเหมือนชินแล้วไม่ตกใจไม่ตกใจอ๋อโอเคจะย้ายออกใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้ไอ้ค่าน้ำค่าไฟหรือค่าบ้านที่จะต้องจ่ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยเคลียร์ก็ได้หนูขนของออกไปได้เลยป้าก็ดีนะครับก็เหมือนกับเขาเคยชินกับสิ่งนี้มาแล้วหลังจากที่จบการสนทนาเนี่ยทั้งสองคนก็ไปกำลังจะไปเก็บของเก็บอะไรกันอยู่ตอนที่เอาของยกขึ้นรถอยู่ครับรถคุณป้าก็ขับมามาจอดคุณป้าลงมาพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนครับแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปขอเข้ามาดวงวิญญาณกันหน่อยทั้งสองคนก็เลยแบบฮะฮะครับขอดวงวิญญาณขอขมาอะไรเราไม่เคยทำอะไรให้เลยนะทำไมเราต้องขอขมาใช่คุณป้าก็เลยแบบทำหน้างงๆครับโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวทำตามป้าก่อนแล้วกันคุณป้าก็จัดการจัดแจงพิธีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยครับระหว่างที่นั่งดูเนี่ยธูปมันก็หมดไปเรื่อยๆทั้งสองคนเล่าเรื่องที่พบเจอให้ป้าฟังป้ายิ่งทำหน้างงเลยครับทำไมอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินอ้าวปกติแล้วเนี่ยคนที่มาเช่าบ้านป้าเนี่ยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยส่วนมากจะโดนผีผู้หญิงหลอกผีผู้หญิงครับเออผีผู้หญิงที่อยู่บ้านข้างหลังบ้านหลังใหญ่ที่ผูกคอตายข้างหลังนั้นมาหลอกอุ้ยตายแต่
ไอ้ผู้ชายหน้าดำไม่เคยได้ยินเลยหนูไปเจอจากไหนป้าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินทั้งสองคนก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะงงตอนนี้งงไปหมดทำยังไงอ่ะก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปทำบุญถวายสังฆทานอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันทั้งสองคนก็ไปทำบุญถวายสังฆทานครับในขณะนั้นน่ะในระยะเวลานั้นน่ะเตยโทรกลับมาเตยโทรกลับมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เตยทำขวัญหมอธรรมหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับว่าวิญญาณที่มาสิงสู่เตยเนี่ยเป็นวิญญาณที่เหมือนกับหาทางไปไม่ได้ครับ ครับเพราะว่าเขาติดห่วงหนึ่งอยู่ก็คือเหมือนอยากจะขอโทษอยากจะขอเข้ามาใครสักคนหนึ่งแต่เขาทำไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าเขามาสัมผัสกับเตยอ่ะแล้วเขาจับได้เขาเลยเข้ามาสิงแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ยิ่งทำให้ทุกคนงงกันเข้าไปใหญ่เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเขาก็พยายามหาคำตอบกันอยู่นานครับจนสุดท้ายครับผมเขาได้คำตอบจากพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่าเรียกว่าพี่เลยครับเรียกว่าคุณลุงเลยดีกว่าเพราะว่าในวันนั้นเหมือนกับเขาไปทำธุระอะไรแถวๆนั้นอ่ะแล้วก็เห็นคุณลุงมอเตอร์ไซค์คนเนี้ยออกมาจากซอยบ้านนั้นพอดีก็เหมือนกับคุยกันถามคุณลุงครับผมคุณลุงบอกว่าอ๋อไอหมู่บ้านเนี้ยนะมันสร้างมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วมันเก่ามากแล้วและไอบ้านหลังที่ขายที่อยู่ที่หนูเจอกันน่ะเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นบ้านของครอบครัวนึงที่พ่อแม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะกันรุนแรงจนลูกมีสติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บกดแล้วก็ผูกคอตายในห้องน้ำก็คือลูกฆ่าตัวตายพอหลังจากที่ลูกฆ่าตัวตายเนี่ยแม่พ่อก็ฆ่าตัวตายตามอุ้ยตายมันเลยทำให้ดวงวิญญาณของคุณของลูกเนี่ยติดห่วงตรงที่ว่าเขาอยากจะขอโทษอยากจะขอเข้ามาพ่อแม่ที่เขาอ่ะฆ่าตัวตายแต่เขาทำไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตามอายุไข อะไรประมาณนี้ครับผมก็คือข้อสรุปของเรื่องเนี้ยเขาก็เลยมองกันว่าอ๋อเหตุการณ์ของทั้งคู่อ่ะมันใกล้เคียงกันเลยทำให้มีความคลิกกันเลยทำให้มาสิงสู่กันได้แต่ตอนนั้นอ่ะที่คุณเตยอ่ะครับได้ไปคุยกับหมอธรรมหมอธรรมเขาก็บอกว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้มาจะอาฆาตมาดร้ายอะไรกับคุณเตยหรอกเพียงแค่เขาหาที่สิงแล้วก็เหมือนกับได้แสดงสิ่งที่เขาอยากจะทำก็นึกถึงตอนที่อยู่ดีๆก็ลงไปไหว้ยกมือไหว้อะไรแค่เนี้ยก็คือเรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้คือผีมาจากข้างหลังผีอ่ะมาจากบ้านข้างๆครับผมไอ้ข้างหลังก็มีผีเหมือนกันใช่ไงแต่ไม่ได้มาหลอกไอ้สามคนนี้ครับแต่ไอ้ผีที่มาหลอก3คนเนี้ยคือผีข้างๆใช่คือผีข้างๆคือผีที่ป้าคิดมาตลอดคือข้างหลังเนี่ย ชอบมารังควานครับหรือว่ามาปรากฏตัวให้คนที่มาเช่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ครับป้าก็เลยเข้าใจว่าที่เจอเนี่ยผีข้างหลังใช่ครับแต่พอน้องเล่าให้ฟังที่เจอเอ้าไม่ใช่ผีที่ป้าจะพามาขอเข้ามาครับผม เป็นผีบ้านข้างๆครับซึ่งป้าไม่เคยได้ยินครับว่ามีคนเคยเจอครับแต่ตัวของน้องคนเนี้ยเขาเหมือนกับเขามีเซนส์ครับเขาคลิกได้ครับสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยมาจูนติดด้วยครับอ้าวป้าก็รู้สิว่าบ้านข้างๆมีคนตายเพิ่งจะรู้นี่แหละครับอ้าวก่อนหน้านั้นไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ครับผมอ้าวแล้วแกอยู่มายังไงวะเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันผ่านมาเป็น10ปีแล้วครับบ้านเนี้ยมันก็อยู่แบบเนี้ยมาตลอดก็คือเขาก็ไม่เคยรู้เลยครับว่าเฮ้ยมันมีคนตายหรือว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ยอาจจะไม่สามารถไปคลิกกับใครได้เลยเลยไม่เคยมาปรากฏให้เห็นแม้แต่ตัวป้าเองหรือคนที่ย้ายมาอยู่ทุกคนแต่กลับมาแบบมาสิงกับคนนี้ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเหมือนกัน อะไรประมาณนี้ครับเอาจริงๆว่าป้าก็ตอนแรกก็ชมนะไปมาคือป้าก็เหมือนเดิมคล้ายๆป้าละไมเลยบอกก่อนก็ได้ครับผมไม่ใช่ว่าพอเขาออกเสร็จปุ๊บป้ามาแหมเครื่องขอเข้ามามาเต็มเลยมาเฉลยอีกทีอ๋อข้างหลังเฉลยโหดด้วยนะครับข้างหลังผูกคอตายครับ
เฮ้ยบอกก่อนก็ดีใช่แต่ก็เข้าใจแหละว่าเอ้ยอยู่ได้ก็อยู่คือถ้าป้าจะเปิดมาแบบนั้นก็บอกเขาไปเลยใช่ครับเฮ้ยมันมีเหตุแบบนี้นะครับเหมือนกับเนี่ยในหนังสั้นของเรานะครับน้องๆห้องนี้มีผีนะครับที่ป้าเจ้าของตึกบอกอยู่ได้นะข้างบนมีคนผูกคอตายข้ามีคนผูกคอตายโอเคไหมล่ะครับจบเลยใช่ครับอยู่ที่คนเช่าจะตัดสินใจเองครับว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าครับแล้วเขาก็อยู่แล้วกลายเป็นเรื่องผีโรแมนติกไงอ๋อใช่ใช่ผีบีผีบีนั่งอยู่ข้างตู้ปลาครับโอ้แต่ซีนนั้นสวยนะขิงชอบแสงดีนะครับนะครับยิ่งนับวันยิ่งเก่งแล้วก็ขุงขิงก็นับวันก็ยิ่งเก่งนะครับทีมงานทุกคนเล่าเรื่องผีนับวันก็ยิ่งเก่งไม่ต้องอ่านสคริปต์กันแล้วขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณเจ้าของเรื่องจากเมลด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาผมลืมบอกเจ้าของเขาเขียนมาครับว่าให้ผมอ่านโอ้นี่ระบุมาเลยนะครับคือนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็พิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับส่งมาระบุมาก็ได้ว่าให้ใครอ่านครับให้คุ้งขิงอ่านให้น้องเนยอ่านให้ลูกนัดอ่านให้สาวแอนอ่านนะพูดถึงไอ้สาวแอนครับผมมันไม่อยู่ห้องนะตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่บ้านมันไปอยู่บ้านตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นได้ข่าวว่าขนเสื้อผ้าไปขนเสื้อผ้าไปเลยผมมันขนเสื้อผ้าไปเหมือนจะกลับต่างจังหวัดอะกะอยู่หลายวันโอ้โหสะพายกระเป๋าไปหนูจะมาอาศัยนอนที่บ้านพี่แจ็คแต่ไม่เป็นไรนะหนูนอนตรงทางเดินก็ได้โอ้ยทำเป็นพูดสาวแอนเข้าไปอยู่ในห้องเรียบร้อยครับต่อทีวงทีวีไว้ให้เรียบร้อยโอ้โหนอนทับที่ขิงสิ่งเงี้ยเป็นห่วงพี่ตั๊กOh. กลัวพี่ตั๊กจะอุบัติเหตุเพราะว่าพี่แจ็คไม่อยู่ใช่ป่าว อยู่บ้านเรียบร้อย ครับ ตอนเย็นเสียส้มตำไปแล้วเรียบร้อย ไอ้สาวแอนนะไปอยู่ที่บ้านผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกจะไปอยู่โอ้โหวันจันทร์ก็วันหยุดโอ้โหสบายสบายแล้วเสาร์อาทิตย์จันทร์จะไปเหรอเราไปกองอยู่นู่นกันนะดีดีได้รับบ้านจะได้ไม่เหงาครับเหงาไงไม่มีตัวอะไรไปวิ่งอยู่ในบ้านไม่มีตัวอะไรไปวิ่งอยู่ในบ้านหน่อยครับนะฮะอ่ะก็จบไปจากเรื่องจากเมลหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก